วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์ได้นะครับวันนี้ผมอาร์มตินภพกลับมาพบกับคุณผู้ชมทางประชาไทยออนไลน์ครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญคนสำคัญนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์นะครับเป็นอาจารย์คณะเพื่อนบ้านผมเองนะครับแต่ผมจำชื่อสาขาวิชาและภาควิชาของอาจารย์ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าอาจารย์พอจะแนะนำตัวให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งได้ไหมครับสวัสดีครับภาวินมาลัยวงศ์ครับจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับผมครับจริงๆถ้าพูดถึงชื่อภาควิชานี่ก็จะเป็นภาควิชาที่ชื่อยาวมากๆเลยนะครับเนาะวันนี้เนี่ยด้วยเหตุที่ว่าเชิญอาจารย์ภาวินนะครับมาคุยกับพวกเราเนี่ยเพราะว่าเราสองคนเนี่ยเพิ่งไปชมภาพยนตร์เรื่องนึงกันมานะครับเป็นภาพยนตร์ของคุณมะเดี่ยวชูเกียรตินะครับคุณผู้ชมอาจจะน่าจะไปดูกันมาแล้วนะครับนั่นก็คือดิวไปด้วยกันนะนะครับซึ่งวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาร่วมแลกเปลี่ยนร่วมแชร์ประสบการณ์หรือว่าความคิดเห็นหรือว่าความประทับใจกับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวอาจจะรบกวนสอบถามอาจารย์ภาวินก่อนเลยว่าไปชมมาแล้วเนี่ยไปชมมากี่รอบแล้วรู้สึกเกิดความประทับใจหรือเกิดความรู้สึกอะไรบ้างเมื่อตอนที่ชมครับไปชมมาแล้วครับอาจารย์อามแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องหนังเรื่องนี้ถ้าใครยังไม่ดูอาจจะมีสปอยใช่สปอยเลอร์หลายส่วนนะครับก็ระวังกันนิดนึงส่วนตัวที่ชอบมากที่สุดของหนังเรื่องนี้นะครับมีความรู้สึกว่าหนังมันแบ่งเป็น2ส่วนอย่างที่เราเห็นกันแล้วที่ชอบก็คือเหมือนกับว่าเขาเอาทาบู2เรื่องในสังคมคือเรื่องต้องห้าม2อย่างเนี่ยมาวางไว้คู่กันอย่างครึ่งแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องต้องห้ามทาบูเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชายรักชายครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยมันก็จะเป็นทาบูเกี่ยวกับเรื่องครูหนุ่มที่ไปมีความสัมพันธ์กับนักศึกษาสาวทีนี้พอเอามาวางไว้คู่กันแบบเนี้ยมันทำให้เราเหมือนกับว่ามาสำรวจไอ้เรื่องที่เป็นสิ่งต้องห้ามในสังคมเรา2เรื่องนะครับหนังมันโทนเป็นหนังครอบครัวน้อยลงถ้าเปรียบเทียบเนาะรักแห่งสยามนะครับแต่ว่าอันนี้คือพูดคือเขาก็กล้าส่วนตัวคิดว่าผู้กำกับก็กล้าที่จะมานั่งดูความสัมพันธ์ของ2เรื่องเนี่ยพอมาเปรียบเทียบเนี่ยเราก็คิดว่าตอนแรกเนี่ยเรามองว่าความสัมพันธ์ชายรักชายเป็นเรื่องต้องห้ามในสังคมนั่นนี่นู่นพอเขาเอาครึ่งหลังมาตบปึ้งเนี่ยทำให้เราตั้งคำถามแล้วว่าเฮ้ยทาบูเรื่องไหนมันจริงจังหรือคนมีรีแอคชั่นมากกว่ากันเพราะว่า2เรื่องเนี่ยทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเจ้าชื่ออะไรนะตัวละครพบกับดิวใช่ไหมครับดิวก็มาอยู่ในร่างหลิวถูกไหมครับทำให้เราตั้งคำถามว่าเราอึกอักเวลาพูดถึง2เรื่องเนี้ยอึกอักเรื่องไหนมากกว่ากันนะอาจารย์นะซึ่งความรู้สึกตอนที่ผมดูในตอนแรกเนี่ยด้วยความที่ว่าไปโดยที่ไม่ได้ทราบมาก่อนว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรเพราะว่าดูเฉพาะเทรลเลอร์เนี่ยเราจะเห็นเฉพาะพาร์ทแรกของภาพยนตร์เท่านั้นในส่วนความสัมพันธ์ของพบและดิวในวัยเด็กในวัยสมัยเรียนมัธยมเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพความคาดหวังตั้งแต่ตอนจะเข้าไปชมเนี่ยก็จะคาดหวังว่ามันน่าจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นความรักของหนุ่มน้อยวัยใสแล้วก็ทั้งเรื่องน่าจะเป็นแบบนี้แต่ปรากฏว่าพอผ่านไปครึ่งหลังเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพบกับดิวที่อยู่ในร่างของหลิวเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างฉีกขนบไปจากสิ่งที่คนอาจจะคาดหวังต่อคุณมะเดี่ยวชูเกียรติมากๆแต่เรากลับมองว่ามันก็เป็นความท้าทายอีกแบบนึงซึ่งเป็นสิ่งที่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยได้สำรวจผลงานของคุณมะเดี่ยวจำนวนมากเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าไม่เคยเห็นความคอนทราสต์แบบนี้อยู่ในเรื่องเดียวกันแต่เดี๋ยวอาจจะชวนอาจารย์ภวินทร์ว่าเอ๊ะอาจารย์มองมันเป็นความคอนทราสต์หรือเปล่าหรือว่ามองมันความสอดคล้องหรือมองเป็นเรื่องเดียวกันไหมคือจริงๆแล้วแอบมองว่ามันคล้ายหนังสัตว์ประหลาดเนี่ยซึ่งแบ่งเป็น2พาร์ทแล้วหนัง2พาร์ทเนี่ยเราจะมองว่ามันเชื่อมต่อกันก็ได้ครับหรือมันจะตัดขาดออกจากกันก็ได้นะครับคือมันขึ้นอยู่กับคนดูเลยไอ้ตัวโซ่คล้องพาร์ทแรกกับพาร์ท2แต่ต้องบอกว่าอีตัวคล้องที่ว่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราตีความนะฮะคือเขาเอาวิญญาณของเจ้าดิวเนี่ยมาใส่ร่างผู้หญิงทีนี้ถ้าเราจะมอง2อันเนี่ยว่ามันเป็นตัวเท็กซ์ตัวบทที่แยกออกจากกันเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีสตอรี่ทั้งคู่มันเป็นการพูดเรื่องต้องห้ามทั้งคู่ทีนี้
มันมีเกี่ยวกันด้วยไอ้ความเหนือจริงอย่างที่อาจารย์อาร์มบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยว่าแบบว่ามาเดี๋ยวเขาก็กล้าหาญที่จะเอาความเหนือจริงมาใส่ทำให้คนเห็นว่าแบบว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หรอนั่นนี่นู่นแต่ผมว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าแบบว่าวิญญาณมาอยู่ในร่างใหม่ได้จริงหรือเปล่าเขาพยายามจะให้ตั้งคำถามกับเราบอกว่าเนี่ยเรื่องชายรักชายกับเรื่องแบบว่าครูที่อายุมากกว่าเด็กความสัมพันธ์เนี่ยสรุปแล้วสังคมไทยก็รับทั้งสองเรื่องเนี้ยไม่ได้พอกันถูกไหมครับมันไม่ใช่แค่เรื่องชายรักชายแต่ว่าสังคมไทยเนี่ยเรื่องเพศเนี่ยเป็นทาบูคือเขาให้เห็นนะฮะว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ว่าชายรักชายเป็นทาบูอย่างเดียวคือภาพรวมเนี่ยคือเรื่องเพศเนี่ยเราปฏิเสธที่จะพูดถึงแล้วที่น่าสนใจก็คือพอมาดูโครงสร้าง2อันเนี่ยทางเราจะเห็นว่าจุดจบของหนังมันคือยิ่งเรามีทาบูในสังคมเรื่องต้องห้ามมากเยอะแค่ไหนจุดจบเนี่ยมันก็คือจบทราจิกทั้ง2พาร์ทเลยครับอาจารย์นามจริงๆก็เป็นภาพสะท้อนในทางสังคมวิทยานะว่าถ้าออเดอร์ของสังคมมันสูงเกินไปแล้วมันไม่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในผู้คนอะไรเงี้ยสุดท้ายคนต่างหากต้องเดินหนีออกจากสังคมแล้ววิธีการเดินหนีที่มันเราจะเห็นได้บ่อยที่สุดก็คือการฆ่าตัวตายหรือการพาชีวิตไปอยู่อีกโลกนึงใช่เสมออย่างเงี้ยครับก็เป็นภาพที่ก็ในทางหนึ่งก็น่าเศร้าแต่โดยส่วนตัวตอนดูตอนจบเนี่ยทั้งเศร้าแล้วทั้งซึ้งพอรู้สึกว่าสุดท้ายคน2คนได้กลับมาเจอกันได้อยู่ด้วยกันใช่ครับโอเคแล้วก็อีกอันนึงที่อยากชวนอาจารย์อาร์มคุยนะฮะก็คืออย่างเรื่องทาบูเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่แบบว่าผูกอยู่กับศาสนาแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยทาบูความหมายมันกว้างขึ้นแต่ถ้าเราไปสำรวจดูหนังทั้งรักแห่งสยามแล้วก็ดิวไปด้วยกันเนี่ยมันจะมีการผูกบริบทของศาสนาเข้ามาด้วยอันนี้ขออนุญาตคุยเรื่องรักแห่งสยามนิดนึงนะครับ okay, รักแห่งสยามเนี่ยครอบครัวของโต้งเนี่ยเราจะเห็นบริบทของศาสนาคริสต์ชัดเจนมากคือแบบว่าเขามานั่งทานข้าวกันมีการแบบว่าสวดมนต์แล้วมันมีพอมาเป็นเรื่องดิวไปด้วยกันเนี่ยจะมีบริบทของของสังคมจีนจ๋าเลยเนี่ยนะฮะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยเขาเล่นทาบูว่ามันแบบว่ามันเกี่ยวข้องกับศาสนามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอย่างโต้งเนี่ยแม่ที่เขาค่อนข้างเคร่งครัดผมก็ไม่รู้ว่าแบบว่าไม่อยากเหมารวมแต่ว่าตัวละครแม่เนี่ยที่แบบว่าเป็นคริสค่อนข้างเคร่งครัดนะครับก็ยอมรับตัวลูกชายโต้งไม่ได้ใช่ไหมครับถึงกลับไปขอให้แบบว่าแฟนหนุ่มว่าเอ้ยอย่าคบกันได้ไหมแต่พอมาเป็นหนังเรื่องดิวไปด้วยกันเนี่ยมันจะมีบริบทของครอบครัวคนจีนเคร่งศาสนาที่แบบว่าไม่โกรธที่เจ้าพบเนี่ยก็จะเป็นคุณพ่อคนนั้นที่พูดภาษาจีนตลอดเวลาใช่แล้วก็จะแบบคอยทำร้ายคอยด่าคอยอะไรพบใช่ใช่เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าคุณมาเดียวเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงเติบโตขึ้นโดยการที่แบบว่าดูบริบททางสังคมควบคู่กันไปนะครับว่ามันไม่ได้เจาะอยู่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับคือแบบว่าครอบครัวคริสเป็นยังไงครอบครัวคนจีนจัดเป็นยังไงผมว่ามันก็สำรวจรอบด้านเหมือนกันนะครับผมจริงๆตอนนี้เพิ่งคิดมาได้แบบทันทุกทีมากเลยว่าจริงๆตัวละครทั้งสองเรื่องทั้งโต้งและมิวรวมถึงพบและดิวเนี่ยเขามักจะนำเสนอตัวละครตัวหนึ่งต้องเผชิญหน้ากับการควบคุมทางสังคมจากศาสนาแต่จะปล่อยให้อีกตัวละครหนึ่งต้องถูกกระทำคือโดนโซเชียลแซงชั่นอย่างสิ่งที่ดิวโดนอย่างเงี้ยโดนเพื่อนล้อโดนเพื่อนมาแกล้งบนโต๊ะหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของรักแห่งสยามตอนที่มิวเนี่ยฉากที่จูบกับเพื่อนตอนกำลังทำทำปั๊มหัวใจใช่ก็ถูกล้อถูกอะไรผมก็รู้สึกว่าเอ้ยภาพแบบนี้มันเหมือนว่าที่ให้เห็นว่าไม่ว่าจะมาจากมุมไหนของสังคมมันพร้อมที่จะกระทำกับคุณใช่แล้วก็อาจจะขอเสริมนิดนึงฮะก่อนที่เราจะพักเบรกกันคือส่วนตัวที่ไม่ชอบนิดนึงคือมันจะมีภาพเหมารวมคือเราจะเห็นอย่างที่อาจารย์อาร์มว่าเมื่อกี้เนี่ยตัวละคร2ตัวเนี่ยมันจะชัดเจนเลยว่าตัวละครตัวนึงจะแพสซีฟมากกว่า
จ้าตัวรับเนี่ยแล้วในขณะที่อีกตัวนึงจะมีความแบบว่า protective มากกว่าอย่างในเรื่องรักแห่งสยามโต้งกับมิวเนี่ยมันก็จะมีการเหมือนกับว่าทะเลาะกับกลุ่มเพื่อนแล้วก็เจ้าโต้งตอนเด็กถือแบบว่าไอ้ที่ปั๊มห้องส้วมอ่ะฮะเข้าไปปกป้องใช่มั้ยครับในขณะที่ดิวไปด้วยกันเนี่ยพบก็จะมีความเป็นสุภาพบุรุษเป็นชายหนุ่มมาโชว์มากกว่าเข้าไปปกป้องดิวเนี่ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นสูตรเขาเรียกฟอร์มูล่าที่เห็นอยู่ในหนังซึ่งมันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปนะผมก็ว่ามันมีพาร์ทที่หนังโตขึ้นแต่มีพาร์ทที่มันก็ยังเล่นอยู่กับสูตรสำเร็จแบบเดิมๆอยู่ว่าแบบว่าคนที่อ่อนแอกว่ามันจะมีความเป็นเฟมินินflamboyant ความแบบว่าออกอาการออกสาวมากกว่าแล้วตัวนี้เป็น passive แล้วก็จะมีตัวผู้ชายที่คอยปกป้องเป็นการภาพการฉายภาพที่มันแบบตายตัวเป็นคู่ตรงข้ามแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราก็ในฐานะคนดูเราเป็นเราผมทราบว่าอาจารย์ภาวินนี่ก็มีความเชี่ยวชาญและสนใจเรื่อง queer theory มากๆเนี่ยเห็นก็น่าจะมีประเด็นในการจะท้าทายแล้วก็วิพากษ์มากเดี๋ยวเรากลับมากันนะครับมาคุยกันต่อว่าภาพยนตร์เรื่องดิวไปด้วยกันนะเนี่ยสามารถมองผ่านกรอบ queer ได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาพบกันครับกลับมาพบกันต่อกับในรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์ครับเรากลับมาคุยกันต่อเรื่องดิวไปด้วยกันนะครับครับผมก็เมื่อครู่นี้เนี่ยก่อนที่จะพักเบรกก็ได้เกริ่นเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีควีร์ก็เลยอยากจะสอบถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องควีร์ครับว่ามองภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างไรก็เขาให้บริบทคืออันนี้มันไม่ใช่แบบว่าเทคสวรรณคดีอย่างเดียวในสายตาตัวเองคือเขาให้บริบททางสังคมเกี่ยวกับทฤษฎีควีร์เยอะเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเซตติ้งของหนังเรื่องนี้ก็คือปางน้อยเข้าใจว่าเป็นเมืองสมมุตินะฮะแล้วก็เป็นแบบว่าเมืองเล็กๆนะครับแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าแล้วมันก็จะมีการเปรียบเทียบกับตัวละครที่ไปจังหวัดเชียงใหม่ทำให้เห็นว่าบรรยากาศของควีร์ในเมืองเล็กๆกับในเมืองที่ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยซึ่งผมคิดว่ารายการหมายเหตุประเภทไทยเราเคยพูดถึงภูมิศาสตร์ของหนังควีร์ว่าส่วนมากมันจะอยู่ในเมืองหลวงมากกว่าเมืองเล็กๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจคือเขาพูดถึงควีร์ดีไซร์ก็คือความปรารถนาแบบชายรักชายหรือเขาเรียกว่าโฮโมเซ็กชวลดีไซเออร์ขอโทษทีนะครับว่ามันเกิดขึ้นก่อนที่จะมามีไอ้โฮโมเซ็กชวลิตี้โฮโมเซ็กชวลไอเดนติตี้ครับก็คือเหมือนกับว่าเขารู้ว่าเขามีความปรารถนาที่จะชอบเพศเดียวกันครับก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องอัตลักษณ์ทีหลังนะครับเหมือนเรื่องหนังเรื่อง Brokeback Mountain น่ะที่ตัวละครมันมีความพึงใจกันมันมีความพึงใจกันก่อนแล้วเขาไม่รู้ว่าไอ้ความคือความพึงใจอย่างเงี้ยมันมีชื่อเรียกว่าอะไรทีนี้ความสัมพันธ์ของพบกับดิวเนี่ยมันมีความพึงใจกันที่ว่าแล้วเขาไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันคือนอร์มมันคือสิ่งปกติหรือความผิดปกติทีเนี้ยไอ้ความผิดปกติเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นจากสังคมถ้าเราใช้ไอ้ทฤษฎีกระจกของลากองเนี่ยมาพูดเนี่ยมันเหมือนกับว่าสังคมอ่ะเป็นคนที่ชี้บอกว่าเนี่ยสิ่งที่พวกคุณความพึงใจที่พวกคุณมีเนี่ยมันเป็นสิ่งผิดปกติถ้าเราดูหนังและจำได้เนี่ยคือมันมีความพึงใจเกิดขึ้นใน5วินาทีแรกของหนังแต่ตัวพบกับดิวเองเนี่ยไม่ได้รู้ว่าเอ๊ะอันนี้มันผิดปกติหรือว่ามันปกติอย่างไรพอตัดฉากมาที่หน้าเสาธงคุณครูประกาศว่าเนี่ยพวกคุณที่เป็นแบบเนี้ยคือความผิดปกติและพวกเราจะต้องพาไปปรับทัศนคติอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ยความผิดปกติไอ้ความรู้สึกผิดปกติเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นด้วยปัจจัยภายนอกไม่ใช่ว่าข้างในของตัวละคร2ตัวเองเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้นอกจากเขาการอ่านแบบตีความแบบวรรณคดีแล้วเนี่ยเรายังสามารถดึงทางด้านแบบว่าสังคมวิทยามนุษยวิทยามาให้บริบทของไอ้ทฤษฎีควีร์ที่มันเกิดขึ้นเขาก็จะมีความรู้สึกว่ามันประกอบสร้างขึ้นในความผิดปกติอันเนี้ยแล้วคนคุณครูก็คิดว่ามันสามารถรักษาบำบัดได้เนาะบำบัดได้อย่างเงี้ยครับผมจริงๆเข้าใจว่าอย่าง
ไอ้เรื่องนโยบายที่การจะไปพานักเรียนกลุ่มเนี่ยไปบำบัดเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยในทางภาคเหนือในยุคนั้นนะครับแล้วก็เข้าใจว่าเพราะยุคนั้นนะมองว่ามันเป็นความผิดปกติทางจิตใจแบบนึงเพราะฉะนั้นมันรักษาได้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมตอนนั้นในฉากเนี่ยมันจึงเต็มไปด้วยหมอพยาบาลแต่ที่ผมเซอร์ไพรส์มากก็คือทำไมมันต้องมีแบบทหารตำรวจเข้าใจว่าเป็นทหารเนาะทำไมต้องมีทหารในฉากด้วยแต่ก็เดาว่าอาจเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขามองว่า HIV เท่ากับการเป็นเกย์การเป็นตุ๊ดการเป็นเกย์เนี่ยเป็นเรื่อง HIV เพราะฉะนั้น HIV ในยุคนั้นถือว่าเป็นภัยความมั่นคงของชาติแบบหนึ่งก็เลยต้องมีทหารมาปรากฏตัวแล้วเป็นตัวแสดงหลักเลยที่อ้างตนว่าจะเป็นเหมือนผู้กำราบไอ้ความผิดปกติชุดนี้คือมันเป็นวาทกรรมทางการแพทย์ที่ถูกผลิตซ้ำจริงๆแล้วพอเราพูดถึงทฤษฎีเควียร์กับ HIV AIDS เนี่ยมันคือ2สิ่งที่เชื่อมโยงกันแล้วก็ผมคิดว่านะครับตัวเองอยู่ในบริบทที่ทันของบริบทร่วมสมัยของหนังเรื่องนี้เลยแล้วมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เราไปตัดผมแล้วเราต้องซื้อมีดโกนไปเองเพราะว่าเรากลัวการแพร่เชื้อมันมีวาทกรรมทางการแพทย์ที่สนับสนุนการเหยียดกลุ่มโฮโมเซ็กชวลอยู่ตอนนั้นนะฮะสาเหตุผมคิดว่าผู้ป่วยที่เขาถูกดีเทคที่ถูกค้นพบว่ามีเชื้อ HIV คนแรกเป็นชาวรักร่วมเพศมันเลยเกิดการเหมารวมว่าเนี่ยคือต้นเหตุของการแพร่เชื้อมันเลยเป็นที่มาของการเอาวาทกรรมทางด้านการแพทย์เนี่ยมากดทับชาวรักร่วมเพศว่ามันคือสิ่งผิดปกติเพราะฉะนั้นมันเป็นการทำงานร่วมกันของวาทกรรมทางสังคมวาทกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างๆที่ช่วยกันกดว่ารวมทั้งจิตวิทยาด้วยเนี่ยมันทำงานร่วมกันกดให้กลายเป็นเรื่องผิดปกติและจะต้องได้รับการบำบัดครับแล้วในพาร์ทของพบกับหลิวล่ะครับอาจารย์มองว่าถ้าเรามองอย่างเควียร์นั้นเราจะพบอะไรแล้วมันสะท้อนไปเห็นถึงแพทเทิร์นแบบไหนในภาพยนตร์อย่างรักแห่งสยามจนมาถึงเรื่องดิวคือจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่ผมกล่าวไปในเทปแรกนะครับมันคือการใช้ทฤษฎีเควียร์ที่ความหมายกว้างอ่ะมาอ่านเรื่องทาบู2เรื่องเนี้ยก็คืออย่างพบกับดิวในพาร์ทแรกเนี่ยคือเขาถูกนิยามว่าเป็นเควียร์ชายรักชายแต่เรื่องของพบกับหลิวเราก็นิยามความสัมพันธ์อันนี้ว่ามันเป็นเควียร์ได้เพราะว่าสังคมเรามองเรื่องความสัมพันธ์ของครูกับเด็กหญิงม.6เนี่ยว่ามันมีความเพอร์เวิร์ตวิตฐานผิดปกติอะไรบางอย่างทำไมครูแก่กว่าต้องเป็น10กว่าปีเนี่ยถึงมาหลงรักอันเนี้ยก็เป็นเควียร์ในอีกความหมายหนึ่งครับอาจารย์นามครับก็เป็นเควียร์ในแบบที่ไม่ใช่ไอเดนติตี้หรืออัตลักษณ์อีกต่อไปแต่เป็นเควียร์ในเชิงความสัมพันธ์นะครับแล้วมากกว่าแค่เรื่องความเป็นเควียร์นะอันนี้ไหนๆก็พูดถึงหลิวแล้วขออนุญาตลงมาที่หลิวนิดนึงโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าผู้สร้างอาจจะไม่ได้แฟร์กับหลิวเท่าไหร่เพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาจัดวางให้หลิวเนี่ยเป็นเหมือนภาชนะรองรับตัวตนของดิวมาอีกทีเพราะฉะนั้นคนอย่างหลิวเนี่ยดูไม่มีที่มาที่ไปไม่มีประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองหลิวเป็นเพียงเขาเรียกอะไรภาชนะภายนอกที่รองรับตัวตนที่ไหลบ่าเข้ามาของดิวเพื่อรอคอยการกลายไปเป็นดิวเพราะฉะนั้นความโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าหลิวไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกแต่ไม่แน่ใจว่าอาจารย์มองในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าครับคือจริงๆแล้วการนำเสนอภาพแทนของผู้หญิงในหนังของคุณมาเดียวเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากทั้งในเรื่องรักแห่งสยามแล้วก็ดิวไปด้วยกันเนี่ยมันจะเห็นว่ามันมีมิติของตัวละครหญิงในหนังของเขาคือที่อาจารย์อาร์มว่าเมื่อกี้เนี่ยว่าหลิวเนี่ยไม่มีพัฒนาการทำให้เห็นที่มาที่ไปของเขาเนี่ยผมเห็นด้วยแต่ในขณะเดียวกันตัวละครหญิงในหนังของเขาเรื่องทุกสองเรื่องที่ว่ามาเนี่ยน่าสนใจอย่างแรกเลยที่จะเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามักจะชอบคิดว่าผู้หญิงหน้าที่ของผู้หญิงเนี่ยก็คือการที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นกาวผสานในครอบครัวถูกไหมครับครับทีนี้ในหนังเรื่องแรกเนี่ยถ้าเราจำได้ว่ารักแห่งสยามเนี่ยจะมีฉากอาม่าขอดีลว่าอย่าไปเลยอยู่เป็นเพื่อนกับอาม่าก่อน
ถูกไหมครับอันนี้คือ อันนี้มิวเนาะอันนี้มิวขอโทษทีผมพูดผิดแล้วพอมาดิวไปด้วยกันนะเนี่ยเราจะเห็นฉากที่แม่ของดิวขอดิวว่าแบบว่าไม่ไปได้ไหมครับอันนี้คือการยึดโยงอ๋อแล้วอีกตัวละครหนึ่งก็คือตัวละครออนครับภรรยาของภพนะครับที่มีอยู่คืนหนึ่งที่ภพเร่งรีบที่จะออกไปที่จะออกไปหาหลิวเนี่ยแล้วภรรยาคือคุณออนเนี่ยบอกว่าไม่ไปได้ไหมคือขอแค่คืนนี้ขอแค่คืนนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าด้านหนึ่งเนี่ยฟังก์ชันของผู้หญิงตัวละครหญิงในหนังของคุณมาเดียวเนี่ยคือยึดโยงตัวละครไว้แต่การยึดโยงเอาไว้เนี่ยบางทีมันยึดโยงมากเกินไปจนกลายเป็นความเห็นแก่ตัวยกตัวอย่างเช่นแม่ของดิวเนี่ยเราดูได้ว่าเฮ้ยไอการยึดโยงของเขาไว้เนี่ยมันเหมือนกับว่าผู้หญิงต้องมีผู้ชายเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าอาม่าในเรื่องรักแห่งสยามก็อยู่คนเดียวก็คือทำให้เห็นว่าผู้หญิงเนี่ยพอมีความดิพเอนเดนต์ต้องพึ่งพาเนี่ยมันยึดผู้ชายถึงแม้ว่าผู้ชายจะเด็กกว่าแต่ว่าก็ยึดไว้เป็นความเห็นแก่ตัวอีกแบบนึงอันนี้คือด้านนึงแต่อีกด้านนึงผมก็คิดว่าตัวละครหญิงในหนังของคุณมาเดียวเนี่ยมีความสตรองมีความถึงแม้ว่าเขาจะผ่านเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็มีความสตรองยกตัวอย่างเช่นแม่ของมิวในรักแห่งสยามคือเขาผ่านอะไรมาเยอะสุดท้ายเนี่ยคือเนื่องจากสามีแม่โต้งแม่โต้งผมเริ่มเมื่อกี้ก็คิดว่าแม่มิวเหมือนกันแม่โต้งเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะผ่านอะไรมาเยอะสุดท้ายเนี่ยเขาเป็นคนดูแลครอบครัวถูกไหมครับเขาก็มีความเข้าอกเข้าใจหรือจูนเนี่ยจะเป็นผู้หญิงคูลๆที่พี่จูนที่แบบเข้ามาดูแลในครอบครัวถูกไหมครับแล้วก็จะส่วนในเรื่องของดิวไปด้วยกันนะเนี่ยเราจะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คือภรรยาก็คือคุณออนคุณออนเราจะเห็นว่าตัวละครผู้หญิงเยอะๆเลยในหนังของมาเดียวเนี่ยถูกผลกระทบจากความเป็นควีร์เนี่ยเขาได้รับผลกระทบอ่อแล้วอีกเรื่องอีกตัวละครหนึ่งผมขอโทษลืมไปก็คือหญิงในเรื่องรักแห่งสยามที่แบบว่าไปหลงรักมิวมากถูกไหมครับตัวละครพวกนี้เราจะเห็นว่าผู้หญิงได้รับผลกระทบจากความเป็นควีร์เขาผ่านมันไปได้ยากแต่สุดท้ายเนี่ยเขาผ่านมันไปได้แล้วก็ยืนหยัดได้เกิดความเข้าอกเข้าใจอย่างออนเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเขาเดินไปเป็นทางนะฮะฉากนั้นส่วนตัวผมคิดว่าบรรยากาศสวยมากเลยเดินไปเพราะว่าแฟนนอกใจพอสักพักหนึ่งพบขับรถตามเข้ามาเขาบอกว่าเจอกันครั้งหน้าหวังว่าเราจะดีขึ้นมากกว่าเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นตัวละครหญิงทั้งด้านที่เป็นรบแล้วก็ด้านที่สตรองมีความเข้าอกเข้าใจไม่คือถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะยากแค่ไหนเขาผ่านไปได้ครับก็แสดงว่าตัวคุณมะเดี่ยวเองก็ไม่ได้ถ้ามองจากมุมนี้ก็คือไม่ได้มองว่าผู้หญิงเป็นเพียงภาชนะของการไหลผ่านของกระแสควีร์หรือตัวตนแบบควีร์ก็ผู้หญิงเองก็มีตัวตนมีเอเจนซี่ใช่ใช่จะขออีกหนึ่งเรื่องสั้นๆนะฮะคือเรื่องการเปลี่ยนผ่านของการมอนิเตอร์ของหนังในเรื่องดิวไปด้วยกันนะเนี่ยนะครับเรื่องทาบูที่เราพูดในครึ่งแรกเมื่อกี้ผมลืมไปครึ่งแรกเนี่ยเขาจะถูกมอนิเตอร์ด้วยตำรวจทหารแพทย์พยาบาลอย่างที่อาจารย์อาร์มว่าเมื่อกี้นี้แต่พอ10ปีผ่านไปไอ้การควบคุมมอนิเตอร์เรื่องพวกนี้มันทำผ่านโซเชียลมีเดียนะครับอาจารย์อาร์มคือฉากหลังเนี่ยถ้าเราเห็นให้ดีๆตัวละครที่เป็นแฟนหลิวที่พบเดินเข้ามาพี่ท็อปเอาถ่ายคลิปไว้ท็อปถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์คลิปอันนี้ออนไลน์ถูกไหมครับทำให้สังคมประณามพบกับหลิวอันนี้หนังเขาพยายามให้เห็นว่าไอ้เซนเซอร์ชิพในสังคมเราเนี่ยมันเปลี่ยนรูปร่างไปแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยมันถูกทําผ่านกระบวนการทางสังคมพ่อแม่ครอบครัวอะไรต่างๆแต่ว่าพอมาเป็นครึ่งหลังเนี่ยไอ้เรื่องทาบูเนี่ยมันถูกควบคุมไปด้วยสื่อโซเชียลมีเดียนอร์มเนี่ยมันถูก
คือนอร์มมันยังเหมือนเดิมแต่มันเกิดการสลับเขาเรียกว่าสลับไอ้ตัวที่ใช้ส่งผ่านนอร์มไปทางช่องทางเปลี่ยนไปอันนี้คือที่อยากจะจบไว้ด้วยเรื่องนี้ครับครับผมแล้วคุณผู้ชมล่ะครับไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันแล้วหรือยังแล้วก็มีความรู้สึกมีความคิดเห็นมีความประทับใจยังไงหรือว่าอยากจะแชร์การวิเคราะห์ของคุณผู้ชมยังไงได้บ้างนะครับก็สามารถ leave comment เอาไว้นะครับได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยด้วยนะครับวันนี้ผมอาร์มตินภพสิริสมบูรณ์ทองและอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้ากับรายการหมายเหตุประเภทไทยวันนี้สวัสดีครับสวัสดี